ที่ฝึกสนามฝึกยิงปืนใหญ่รถถังเขาตะกุดรังอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาพลเอกสกลสัจจานิตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะตรวจเยี่ยมการฝึกร่วมระหว่างกองทัพบกกับกองทัพอากาศโดยมีการจำลองยุทธวิธีเป้าหมายในการโจมตีทำลายด้วยยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยซึ่งการฝึกในครั้งนี้เพื่อให้ทุกเหล่าทัพนั้นได้รับความรู้และเกิดความคุ้นเคยในการปฏิบัติงานร่วมกันค่ะขณะที่พลโทจิรเดชสิทธิประณีตนะครับผู้ช่วยเสนาธิการ